รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัททิพย์เคเบิลทีวีจำกัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเสนอรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมทอดผ้าป่าเป็นประเพณีในพระพุทธศาสนามาช้านานเนื่องจากพระภิกษุมีจำนวนมากขึ้นทำให้เครื่องนุ่งห่มของพระไม่เพียงพอที่จะเก็บมาจากป่าซึ่งแต่เดิมในสมัยพุทธกาลพระภิกษุผู้สันโดษในการนุ่งห่มได้เก็บเศษผ้าที่ทิ้งไว้หรือผ้าที่ห่อซากศพของมนุษย์มาตัดเย็บเป็นจีวรและได้อาศัยเปลือกไม้ย้อมฝาดกลายเป็นผ้ากาสาวพัสในสมัยต่อมาประชาชนเห็นว่าพระภิกษุไม่สามารถหาผ้าห่มจากป่ามาทำจีวรได้อย่างเพียงพอกับจำนวนของภิกษุจึงได้นำผ้าซึ่งตัดเย็บแล้วไปไว้ในป่าพาดไว้ตามกิ่งไม้จึงเรียกกันว่าผ้าป่าพระภิกษุได้อาศัยผ้าจากป่าเหล่านี้ทำเป็นจีวร นุ่งห่มสืบมาสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมที่เคารพครับวันนี้เรามาอยู่ที่ผ้าป่าแถวบรรยากาศของผ้าป่าแถวในวัดบางคืนลอยกระทงอยู่กับลุงตะวันเรืองวงน้องบีนะฮะเคยมาไหมงานแบบนี้ก็คือบรรยากาศแบบนี้คือเราไม่ค่อยได้เจอสักเท่าไหร่นะคะก็หนูก็ยังไม่เคยมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้จริงอย่างจริงจังสักทีนะคะก็แต่ก็เคยได้ยินประวัติความเป็นมาของผ้าป่าแถวมาเหมือนกันค่ะหนูทราบไหมว่ามีแห่งเดียวในโลกใช่ค่ะ ก็คือได้ค้นหาข้อมูลก็มีแห่งเดียวในโลกจริงๆค่ะก็จะเป็นการรวมตัวกันของ3วัดของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะดูแล้วประชาชนเขามีศรัทธาทุกอย่างนี้ไม่มีการจัดตั้งค่ะทุกอย่างนี่มาด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่อยากจะมาทำบุญนะอันนี้เป็นจุดเด่นที่สุดของพระป่าแถวใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศก็มีประชาชนหลายๆท่านเข้ามาร่วมนะคะเดี๋ยวเราจะดูรอบๆนะเดี๋ยวจะให้บีไปสัมภาษณ์คุณยายท่านหนึ่งท่านบอกท่านมาทุกปีนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูน้อยกันนะไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงก่อนที่จะดูภาพใหญ่นะครับผมที่จังหวัดกำแพงเพชรมีการทอดผ้าป่าเหมือนกับที่อื่นๆในประเทศไทยคือวันเพ็ญเดือน12หลังจากออกพรรษาแล้วก่อนที่จะมีการลอยกระทงที่ท่าน้ำวัดบางประชาชนจะไปรวมกันที่วัดบางเพื่อทอดผ้าป่าพระภิกษุทั้ง3วัดคือวัดคูยางวัดบางและวัดเสด็จจะมารวมกันที่วัดบางมีประชาชนมาเป็นจำนวนมากเมื่อมีการทอดผ้าป่าพระภิกษุต้องใช้เวลานานกว่าจะหาต้นผ้าป่าที่ท่านจับสลากได้พบนับเป็นการโกลาหลขึ้นทุกปีหลังจากเกิดปัญหาการทอดผ้าป่าและการชักผ้าป่าเกิดขึ้นทำให้ประชาชนและพระภิกษุพากันคิดวิธีใหม่คือจัดให้ผ้าป่าให้เป็นแถวเรียงเป็นระยะตรงไปตามจำนวนของผู้มาทำบุญทอดผ้าป่าจึงทำให้พระภิกษุและประชาชนพบกันและหาผ้าป่าที่จับสลากได้ง่ายขึ้นจึงกลายเป็นประเพณีสืบมาจนทุกวันนี้เรียกกันว่าผ้าป่าแถวในที่สุดไม่มีหลักฐานยืนยันได้ว่าการทอดผ้าป่าแถวในกำแพงเพชรเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยใดนานเท่าใดแล้วแต่เนื่องจากประชาชนในกำแพงเพชรมีจำนวนมากที่มาทำบุญทอดผ้าป่าจึงมีภูมิปัญญาในการจัดการทอดผ้าป่าแถวขึ้นขณะนี้ท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมที่เคารพครับเราอยู่กับพระอาจารย์ตุ่นนะครับพระครูวิเชียรคุณโชตนะครับเจ้าอาวาสวัดบางเจ้าคณะตำบลในเมืองนะครับนมัสการครับท่านครับ
ความเป็นมาของพ่อป่าแถวนี่เป็นยังไงบ้างครับต้องพิจารณาวัดนี้เขาสร้างตั้งแต่ปศ2410อ๋อ410ครับแล้ววิสุงคามสีมา2420ครับแล้วหลวงพ่อผิวนี่เป็นเจ้าวัดเลยครับเป็นอย่างน้อยนะครับเจ้าวงแล้วพระป่าแถวเนี่ยกู้กับวัดมานานแค่ไหนแล้วครับอ๋อแล้วก็พระคุณเจ้ากู้ตอนหลวงพ่อนี่แหละนะครับตอนหลวงพ่อมาเป็นเจ้าอาวาสประมาณแจ้งไว้ว่าอยู่หน้าโบสถ์นะครับ28ประมาณพศพศนี่หลวงพ่อ28นะครับ70กว่านี่แหละ70กว่านะฮะก็ยอมจ่ายเกือบ100ปีถวายเกือบ100ปีนะฮะทำไมถึงมาทำเป็นผ้าบาธรรมดามาเป็นผ้าฝาแถวล่ะครับคือในสมัยนั้นเขาบอกว่าลูกทุกลูกที่บวชทุกคนน่ะพ่อแม่จะต้องมาทำผ้าบาทอดที่หลวงแล้วลูกนั้นต้องศึกได้ประตูนะครับประตูออกทางถนนให้ได้กระถินแล้วก็ได้ผ้าบาที่ครบถ้วนให้ศึกคือผ้าบาธรรมดาเนี่ยที่อื่นเขาก็ทอดกันทุกวัดนะแต่ผ้าบาแถวเนี่ยมีที่วัดบางแห่งนี้ในเมืองเนี่ยนะฮะแห่งเดียวเนี่ยมันทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพราะว่ามีแห่งเดียวในโลกด้วยแห่งเดียวในโลกจริงๆครับผมเพราะว่าคือวัด3วัดเนี่ยเขาจะมาทำบุญร่วมกันครับตอนเดือน3ก็วัดเสด็จเดือน6แล้วเดือนต้องตุดก็วัดกุยาครับผมวิสาขะเดือน6รัชเดชแล้วก็สงกรานต์วัดบางครับแล้วก็แพทย์มหาชาติเดือน10วัดพระคุณเจ้าเบอร์24ทางเดือนนั้นวัดผู้อย่างครับของวัดบางนั้นสาธเอสาไทยออกพรรษาวัดเสด็จเขาจะเวียนกันอย่างเงี้ยพอออกพรรษาวัดเสด็จแล้วเดือน12เพลงลอยกระทงเนี่ยทอดผ้าป่าเราประเพณีของกำแพงเพชรเนี่ยทอดผ้าป่าแถวเสร็จปั๊บก็ไปลอยกระทงต้องไปลอยกระทงครับผมลอยกระทงครั้งเดียวในปีนึงมีครั้งเดียวครั้งเดียวที่ยังไม่มีพระคุณเจ้าตอนนี้อยากจะให้พระคุณเจ้าช่วยบอกอะไรกับญาติโยมบ้างนะครับเป็นสิริมงคลครับให้พรก็ได้ครับก็อยากจะบอกญาติโยมชาวจังหวัดกำแพงเพชรทุกคนนะประเพณีทอดผ้าป่าแถวลอยกระทงเนี่ยถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ครับเป็นบุญครั้งสุดท้ายของปีของปีแล้วลอยกระทงนั้นก็คือตำรวจนะครับขอขมาแม่พระคงคาที่เราได้ใช้ได้ทำอะไรไปก็เลยมาขอขมากันครับผมเอาเบอร์9อยู่เนี่ยหน้ากองเวรการนะครับอยากจะฝากญาติโยมเบอร์1ให้รักษาประเพณีหน้าวิหารหลวงพ่อดีงามนี้เป็นมรดกของคนจังหวัดกำแพงเพชรครับผมครับมาตอบมาสักการก็ท่านครับจ้ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสำคัญกับผ้าป่าแถวของเราอย่างมากเลยนะคะเราจะเห็นว่ามีประชากรมากมายเข้ามาร่วมกันในวันนี้นะคะวัดบางของเราดูแคบไปถนัดตาเลยค่ะเพราะว่าวันนี้มีประชากรเยอะมากๆนะคะก็มีไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงนะคะแล้วจะมีผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะตลอดจนเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ของเรานะคะก็จะมาให้ความสำคัญให้ความสนใจกับงานนี้มากๆเราดูบรรยากาศโดยรวมแล้วคือรู้สึกมีความสุขและตื่นเต้นไปกับงานนี้นะคะก็เราจะเห็นว่าผู้คนไม่ได้ลดความสำคัญของการจัดงานผ้าป่าแถวนี้ลงไปเลยนะคะก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มากไปด้วยผู้คนนะคะก็จะมีหลายๆท่านเข้ามาให้ความสนใจอย่างมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบๆกันนะคะก็จะมีผู้คนมากันมากมายวันนี้ได้รับจิตศรัทธากันอย่างเต็มที่เลยนะคะทุกคนตั้งใจมากๆกับงานในวันนี้นะคะคนกำแพงเพชรกล่าวกันว่าผ้าป่าแถวมีแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกความจริงผ้าป่ามีการทอดทั่วไปในทุกจังหวัดแล้วแต่วิธีการจัดให้ง่ายตามภูมิปัญญาไทยที่กำหนดเป้าหมายที่สำคัญคือให้พระภิกษุได้มีเครื่องนุ่งห่มหลังจากที่จำพรรษาอยู่ถึง3เดือน
จะได้มีจีวรใหม่ออกไปเทศนาโปรดชาวบ้านนับว่าเป็นวิธีการที่พอเพียงของพระพุทธศาสนาสวัสดีค่ะคุณยายเป็นไงคะบรรยากาศในวันนี้ดีครับหลายๆเด็กๆหลายๆท่านยังไม่เคยทราบกันเท่าไหร่ค่ะว่าผ้าป่าแถวมีความเป็นมายังไงบ้างคะคุณยายมีตั้งแต่ปู่ย่าตายายทำมาเรื่อยเลยอ๋อมีตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วแล้วจังหวัดกำแพงเพชรของเรานี่ก็มีการจัดทำแบบนี้มาตลอดใช่ไหมคะมีเรื่อยอ๋อคุณยายมาทุกปีไหมคะมาทุกปีบ้านเกิดอยู่เนี่ยอ๋อเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชรใช่ไหมมากับผมเนี่ยครับทุกปีเลยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่เด็กๆเด็กๆก็เลยแต่ตอนนี้คุณยายก็ยังดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะยังดูแข็งแรงอยู่เพราะว่าคุณยายทำบุญสุนทานก็เลยทำให้สุขภาพแข็งแรงอย่างนี้ใช่ไหมคะมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับเมื่อสมัยคุณยายเด็กๆกับสมัยเนี้ยที่ป้าป่าแถวที่วัดบางเราเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างก็ดีฮะไม่แตกต่างกันแต่เหมือนกันใช่ไหมฮะเมื่อก่อนมันเป็นไงเมื่อก่อนเป็นไงเหมือนกันอย่างเงี้ยเหรอมันมีแบบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะมันก็มีทุกปีอย่างนี้อะไรเงี้ยเราทอดกันทุกปีฮะเราเอาอะไรมาบ้างเนี่ยค่ะในรูปแบบของเออลองคนยายเขาบอกไม่มีอะไรมาบ้างจะปีพริกเกลืออะไรต่ออะไรทุกอย่างน้ำมันน้ำปลาอะไรพวกเนี้ยแล้วที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นผ้าสบงแบบนี้ใช่ไหมคะสวยผ้าน้ำฝนสวัสดีค่ะคุณยายเป็นไงบ้างคะวันนี้มาทำบุญผ้าป่าแถวมีความสุขดีค่ะค่ะเป็นไงคะบรรยากาศโดยรอบปีนี้ดีกว่าเมื่อปีที่แล้วดีกว่าใช่ไหมคะอ๋อปีนี้สะอาดเป็นระเบียบด้วยเนาะแล้วคุณยายมาทุกปีไหมคะที่เขามีการจัดทำผ้าป่าแถวไม่ได้มาแต่ก่อนเพิ่งมาว่าปีที่แล้วแต่ตอนเป็นอายุน้อยๆเป็นอะไรเนี่ยมาทุกปีอ๋อแล้วอยากทราบความประทับใจค่ะที่เห็นบรรยากาศโดยรอบแบบนี้อย่างมีเด็กๆตัวน้อยๆมาร่วมกับเรานี่เราก็คุณยายเห็นแล้วรู้สึกแบบไหนคะดีเพราะว่าถ้าลูกหลานมาด้วยเวลาเราตายไปแล้วลูกหลานจะได้ทำต่อแล้ววันนี้มากับน้องด้วยนี่หลานชายค่ะนี่ลูกสาวนี่ก็ลูกสาวค่ะลองถามเด็กซิว่ามาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเป็นครั้งที่สองแล้วเป็นไงลูกมีความรู้สึกไงคะมีความรู้ตื่นเต้นไหมเราจะได้มาทำบุญทอดผ้าป่ากันเนี้ยเฉยไม่ตื่นเต้นแต่อยากมาใช่ไหมแล้วเราคุณยายก็ยังจะมาอย่างนี้ทุกปีใช่ไหมคะขายังมาได้แต่ยังแข็งแรงอยู่ในปัจจุบันการทอดผ้าป่าทำกันในเกือบทุกฤดูกาลและมักนำวิธีการทอดผ้าป่าไปหาทรัพย์สินเน้นที่เงินทองและของใช้ที่ไม่ใช่จีวรของพระสงฆ์อีกต่อไปนับว่ามีการแปรเปลี่ยนไปที่น่าเป็นห่วงเหมือนกับเน้นวัตถุนิยมมากกว่าจิตนิยมหรือธรรมนิยมการเปลี่ยนไปของสังคมและการเน้นประเพณีการทอดผ้าป่าแถวของกำแพงเพชรจากระบบของประชาชนมาเป็นการจัดตั้งของราชการนับว่าน่าเป็นห่วงเพราะวิถีชาวบ้านย่อมเป็นธรรมชาติและเป็นของจริงมากกว่าการจัดตั้งแต่เราก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าประเพณีการทอดผ้าป่าแถวของประชาชนไม่มีวันที่สูญไปจากกำแพงเพชรแม้วัตถุประสงค์จะเปลี่ยนไปก็ตามเป็นไงบ้างลูกตะวันบรรยากาศการทอดผ้าป่าแถวที่กำแพงเพชรรู้สึกมีความสุขค่ะได้เห็นประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรร่วมใจกันอย่างนี้นะคะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะนี่หรือว่าลูกตะวันเป็นเด็กรุ่นใหม่นะฮะเราจะรักษาประเพณีไว้ได้ยังไงในฐานะที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่ค่ะขนมธรรมเนียมประเพณีนะคะก็เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วในฐานะที่หนูเป็นเยาวชนคนหนึ่งก็จะร่วมสืบสานวัฒนธรรมแบบนี้ให้อยู่คู่กับจังหวัดกำแพงเพชรไปอีกนานค่ะท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมของเรานะฮะวันนี้เรามาในรายการของผ้าป่าแถวหนึ่งเดียวในโลกที่วัดบางจังหวัดกำแพงเพชรครับเสร็จจากนี้แล้วจะไปลอยกระทงที่ไหนใช่ค่ะก็คงจะเป็นลำแม่น้ำปิงอันสวยงามของเรานี่แหละค่ะครับผมอยากจะให้ลูกตะวันเป็นคนลารายการวันนี้สำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอให้ภาพความทรงจำดีๆแบบนี้อยู่ในความทรงจำของชาวกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียงไปอีกนานเลยค่ะ
วันนี้ต้องขอบคุณลุงตะวันนะฮะที่มาช่วยทำรายการเป็นพิธีกรของเรารายการขอท่านมาทำต้องขอลาท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ